การเรียนการสอนของมวยชัยสวัสดิ์จะเริ่มจากการเรียนแม่ไม้ซึ่งประกอบด้วยกายาวุธก้าวย่างปัดป้องโยนตัวเดินเข่านะครับหลังจากนั้นก็ประกอบแม่ไม้เข้าด้วยกันเรียกว่าลูกไม้นะครับเรียกว่าลูกไม้ลูกไม้ที่จะเรียนมีทั้งลูกไม้รุกและลูกไม้รับนะครับลูกไม้รุกก็คือเปิดจังหวะแล้วก็ติดตามถ้าลูกไม้รับก็คือหลบหลีกหรือว่าปัดป้องแล้วก็ติดตามซึ่งเรียกรวมๆว่าการไล่ลูกไม้นะครับหลังจากนักเรียนไล่ลูกไม้ได้ดีพอสมควรแล้วก้าวต่อไปก็คือเล่นเชิงเล่นเชิงหมายถึงว่าอะไรเล่นเชิงหมายถึงว่าให้นักเรียนฝึกต่อสู้กันแบบช้าๆนะครับในคลิปนี้เป็นรอยต่อของไล่ลูกไม้และเล่นเชิงนะครับคือยังเป็นการบังคับท่าอยู่ถ้าเล่นเชิงนี้ไม่บังคับท่านะครับมีการนี่เป็นบังคับท่าแล้วก็ให้ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายบุกอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับพอฝ่ายรับหลบหลีกแล้วก็แก้ไขได้ฝ่ายรุกก็จะป้องกันและตอบโต้กันไปกันมานะครับดังในภาพนะครับThe sequence of teaching learning in Muay Thai Sawat is start from แม่ไม้ is the basic of Muay movement footwork how to use the weapon that is aแม่ไม้ After the student familiar with แม่ไม้ is the next step is come to training of technique to offense and defense that call is ไล่ลูกไม้ that call ไล่ลูกไม้ and the next form ไล่ลูกไม้ is เล่นเชิง is sparringBut now both of the students come to the connection of ไล่ลูกไม้ and เล่นเชิง Therefore, they will start how to attack, how to defend, and how to follow. This is just a basic connection from ไล่ลูกไม้ผู้เล่นเชิงเดี๋ยวจะ begin to learn therefore it's not so good but after this the skill will come progress and progress